ต้องปรับเบาะกี่องศากันแน่ถึงจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนตรงกลางด้านล่างมากที่สุดวันนี้ฮัทมีคำตอบด้วยผลวิจัยครับจากงานวิจัยนะครับได้นำเอาอาสาสมัครนะครับมาแปะเครื่อง EMG นะครับหรือที่เรียกว่า Electromyography นะครับผมเพื่อที่จะทดลองว่าการปรับเบาะองศาไหนที่จะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าอกตรงกลางหน้าอกด้านบนและหน้าอกด้านล่างจากผลการทดลองนะครับพบว่าอกส่วนกลางถ้าเกิดว่าปรับเบาะที่0องศาหรือปรับเบาะขนานกับพื้นโลกจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกตรงกลางมากที่สุดนั่นเองครับอกด้านบนนะครับปรับเบาะที่30องศาจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนมากที่สุดและส่วนอกด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเบาะที่0องศาหรือปรับเบาะขนานกับพื้นโลกจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอกด้านล่างมากที่สุดครับซึ่งจากงานวิจัยนี้นะครับไม่ได้ทำการทดลองมาให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเบาะที่ต่ำกว่า0องศาจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกด้านล่างของเราทำงานมากกว่าหรือเปล่าแต่ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับก็ทำให้เห็นแล้วว่าการปรับเบาะลงมาที่ลบ15องศาหรือปรับเบาะลงมาเล็กน้อยนะครับจะทำให้โดนกล้ามเนื้อหน้าอกด้านล่างมากกว่า0องศาหรือว่าปรับเบาะขนาดกับพื้นโลกแต่จริงแล้วนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญในผลวิจัยนี้นะครับทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะถกเถียงกันในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนว่าจะต้องปรับเบาะกี่องศากันแน่บางคนบอกว่าจะต้อง45องศานะบางคนบอกว่า30องศานะแต่จริงๆแล้วนะครับในผลวิจัยนี้ทำให้เราเห็นชัดได้แล้วว่าการปรับเบาะที่30องศานั้นจะทำให้โดนกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนมากกว่าการปรับเบาะแบบ45องศานั่นเองครับและจากกราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าหากเราปรับเบาะที่45องศาเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าของเราทำงานมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะปรับเบาะที่45องศานะครับเพื่อที่จะเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนให้โดนหรือว่าต้องการที่จะพัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนให้มากขึ้นนั่นเองครับแต่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไปโดนหัวไหล่ด้านหน้ามากกว่าผมแนะนำว่าให้ปรับเบาะลงมาที่30องศาและลองเล่นดูนะครับผมอาจจะทำให้คุณนะรู้สึกกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจากผลวิจัยนี้นะครับก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าการปรับเบาะที่องศาไหนนะครับโดนกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนใดมากที่สุดถ้าเกิดว่าใครนะครับที่พยายามที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันลดน้ำหนักนะครับที่ยังไม่สำเร็จสักทีหรือว่าคุณนะครับตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างยังไม่สำเร็จสักทีนะครับผมแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาเราได้ที่ Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับซึ่งทางเรานะครับก็จะมีโปรแกรมการออกกำลังกายและโปรแกรมโภชนาการที่เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาสมัครกับเรานะครับผมแนะนำว่าให้แคปหน้าจอนี้นะครับแล้วส่งมาที่ line@fitdesignfitness นะครับผมคุณจะได้ส่วนลดพิเศษโดยเฉพาะนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่อง Fit Design ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ